งเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนที่ทำในวันนี้มาจากร้านชื่อแอดพัทคอนคอฟฟี่เฮาส์แอนด์เรสทอรองนะครับเมนูเด็ดๆของเขาจริงๆมีมากมายหลากเขาขายอาหารประเภทเป็นแบบจานเดียวเป็นอาหารจานเดียวแบบนี้ครับตามสั่งเลยตามสั่งแต่วันนี้ที่จะมาสอนคือผัดไทยเส้นจันทร์กุ้งสดครับนะครับมาดูวิธีการว่าเขาทำกันยังไงเวลาที่เราขายของไงจะต้องทำยังไงขายยังไงทำยังไงเดี๋ยวก็มาดูกันว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเขามีหลายอย่างนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถามเขาเลยดีไหมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชมพูนุชนวมนวมพักดีจากร้านแอดพัทคอนคอฟฟี่เฮาส์แอนด์เรสทอรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะครับผมจิ๊กครับแอดพระนครนี่อยู่ที่ไหนครับวิภาวดี64ค่ะวิภาวดี64ทำไมใช้ชื่อร้านนี้เนื่องจากว่าเราอยากอนุรักษ์ในอาหารไทยก่อนเบื้องต้นนะคะเป็นอาหารที่ทานง่ายทำง่ายก็เลยเหมือนย้อนยุคด้วยสไตล์ของการแต่งร้านด้วยค่ะก็เลยเป็นแอดพระนครคาเฟ่เฮาส์แอนด์เรสทอรองขายอะไรเป็นหลักอาหารจานเดียวค่ะจานใหญ่ก็มีเหมือนกันแล้วก็ชากาแฟเครื่องดื่มต่างๆค่ะพูดง่ายๆกินง่ายๆสบายๆไปเร็วๆก๋วยเตี๋ยวก็มีค่ะก็เป็นร้านแบบสบายๆกินจานเดียวเลยอ่ะหรือจะมานั่งอย่างเงี้ยตรงนี้ที่เอามาให้เนี่ยอย่างนี้ได้ข้าวผัดอะไรเนี่ยอันนี้ข้าวผัดปลาเค็มค่ะจริงป่ะปลาเค็มค่ะไม่เชื่อหรอกเชื่อเชื่อเฮ้ยเชื่อเป็นเดียวมาสไก่เลยข้าวผัดปลาเค็มโอ้โหเชื่อง่ายได้ไงอ๋อโอ้ก็ตายแล้วอยู่สไก่เราเลยผ่านแต่ก็ผัดดีนะไม่ผัดดีมากไม่ทราบไม่รู้กินยังไม่รู้รสชาติโอเคเลยมันดีตรงไหนรู้ไหมเขาใช้ข้าวเสาให้ใช่ผสมกันกับหอมมะลิข้าวหอมมะลิผสมเนี่ยค่ะไม่รวมอันต่อไปเนี่ยอันนี้ข้าวผัดปลาสลิดจริงๆนะครับถ้าทำข้าวผัดนะสองอย่างผสมกันเชื่อผมเถอะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะไปใช้หอมมะลิเพราะอยากใช้มากๆก็ต้องใช้ข้าวเก่ามากๆแล้วหุงน้ำน้อยๆหน่อยให้มันใช่ๆไม่งั้นไม่ได้อันไหนเนี่ยอันต่อไปนี่อะไรข้าวผัดปลาสลิดไม่เชื่อหรอกปลาอะไรมันจะมาสลิดโอ้ใช่แบบเดียวกันเหรอเม็ดข้าวเนาะแต่ได้กลิ่นปลาสลิดนะได้กลิ่นเหรอได้กลิ่นนั่นตัวมันอยู่ไหนตัวอยู่นี่ตัวมันอยู่นี่เองตัวปลาสลิดอยู่นี่เองอยู่นี่ตายแล้วตัวเบลเลยอันนี้อะไรเมนูอะไรข้าวผัดมันกุ้งมันกุ้งเอาดิไหนอยากรู้จักไหมมันกุ้งเอาดิไม่เป็นไรหรอกให้ตาตั้งไปร้านคุณผ่านจริงร้านคุณผ่านแล้วคืออย่างน้อย3ข้าวเนี่ยผมพูดได้เลยว่าไปกินได้เลยตัวข้าวผัดนะเท่าไหร่จานนี้เท่าไหร่จำได้ไหม69บาทค่ะโอ้โหเท่าไหร่นะ69บาทพี่มาเปิดใกล้ออฟฟิศผมหน่อยได้ไหมผมไม่มีอะไรกินเลยเที่ยงเดี๋ยวพี่จิ๊กแล้วโอ้โหแล้วไปแบบนี้ได้เปล่าใช่อย่างนี้ป่ะไม่โกหกเปล่าไปจานใหญ่ไหมไม่ค่ะใช่อย่างนี้เลยออกรายการคุณต่อยแล้วมาเสร็จว่าโอ้โหจานเบลเลอร์พอไปอยู่ที่ร้านคืออันนี้มันไซส์ประมาณเกือบ200กรัมเลยนะคือมันเยอะมากนะสำหรับมื้อเที่ยงอ่ะสำหรับ69บาทโอเคเลยแต่วันนี้ที่จะมาสอนจริงๆนะก็คือสอนผัดไทยเส้นจันทร์กุ้งสดมาดูวิธีการว่าก็ทำยังไงแต่รับรองว่า3ข้าวนี้ผ่านล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดูพร้อมๆกันเลยครับแอดพัทคอนคอฟฟี่เฮาส์แอนด์รีสอร์ทนี่ฮะซอย64ใช่ไหมครับนี่ร้านอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่บ้านเก่าๆแบบเหมือนกับเราไปย้อนยุคเลยนะครับนี่ครับนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากน้ำเปล่าค่ะอันนี้ทำน้ำซอสนะคะสำหรับน้ำซอสผัดไทยอะค่ะเปล่าใส่น้ำมะขามเปียกค่ะประมาณ3กิโลค่ะต่อ1สูตรนะคะน้ำตาลทรายแดง1กิโลต่อ1สูตรค่ะครับน้ำปลา500กรัมต่อ1สูตรค่ะครับน้ำเปล่าที่ใส่เมื่อกี้เท่าไหร่จำได้ไหมหรือนิดนึงน้ำเปล่า500กรัมค่ะอ๋อน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนด1,500กรัมครับเคี่ยวนานประมาณ45นาทีจนเดือดค่ะเคี่ยวจนเดือดอยู่เงี้ยให้มัน45นาทีครับใช่ค่ะแล้วก็พอเดือดเสร็จใส่พริกป่นประมาณ1ช้อนชาอ๋อพริกป่นใส่น้อยหน่อยแล้วเดี๋ยวไปเพิ่มเอาเองใช่ค่ะนี่คือน้ำสำหรับผัดไทยที่อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยเขาเรียกเป็นน้ำสูตรของเราไว้เรียบร้อยคราวนี้เวลาจะทำจริงตั้งกระทะเสร็จกระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปตามด้วยหอมแดงค่ะผัดหอมแดงครับผัดหอมแดงให้หอมก่อนนะคะครับแล้วก็ใส่เชโป้หวานใช่โป้ค่ะครับก็เต้าหู้เหลืองค่ะครับผัดให้หอมครับ
ใส่กุ้งสดเข้าไปค่ะครับจริงๆเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะได้ๆแล้วแต่บางคนชอบหมูชอบอะไรก็ว่าไปแต่ว่านี่คือกุ้งสดใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งฝอยเพื่อให้สีสดใสครับตามด้วยไข่ไก่ครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะครับสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมถ้าเกิดแห้งก็สามารถเติมน้ำซุปได้ใส่น้ำใส่น้ำลงไปหน่อยนึงครับผมแล้วก็ตามด้วยเส้นจันทร์เส้นจันทร์เอาไปเส้นจันทร์เพราะว่าจะได้เหนียวนุ่มครับพอเส้นสุกเริ่มนิ่มนะคะก็ใส่น้ำซอสที่เราเมื่อกี้ที่เราทำไว้ที่เราทำคือเรายืนยันว่าเราทำเองไม่ได้ไปซื้อใครมาเพราะฉะนั้นที่ร้านน้ำนี่จะเป็นน้ำแบบของเธอเองเลยใช่ค่ะพอมันเข้าที่เรียบร้อยจึงใส่ถั่วงอกดิบถั่วงอกดิบครับลงไปผัดให้สลบก่อนครับผมจากนั้นก็ตามด้วยใบกุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายครับจานเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นท่านผู้ชมครับก็จะหอมน้ำผัดไทยเส้นจันทร์กุ้งสดครับท่านผู้ชมครับเส้นจันทร์นี่เลยที่จริงๆในคำว่าเส้นจันทร์นี่คือที่คุณอ้อกำลังถืออยู่ในขณะนี้นี่อันนี้เส้นจันทร์จริงๆมาถามจริงใช่ค่ะจริงเลยนะใช่ค่ะต้องสั่งมาจากนู่นเลยนะต้องมีเจ้าประจำมันจะเป็นเจ้าประจำใช่มันต้องอย่างนั้นฮะน้ำมะขามเราก็ต้องมีเจ้าประจำเหมือนกันค่ะเขาส่งเดือนอะไรส่งเดือนช่วงเดือนธันวาถึงมีนาค่ะค่ะแล้วก็จะต้องเป็นส่วนเดิมค่ะแล้วเราสต็อกเอาใช่ค่ะต้องสต็อกเพราะน้ำมะขามถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แล้วมันจะรสชาติจะเปลี่ยนเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนหมายถึงไงมันเปลี่ยนมันเปรี้ยวบ้างไม่เปรี้ยวบ้างมันฝาดบ้างไม่ฝาดบ้างอ๋อตามฤดูหนึ่งตามฤดูอยู่แล้วสองคือถ้าเจ้าประจำมันก็จะได้ของเหมือนเดิมอ๋อได้มะขามต้นเดิมอ่ะใช่ใช่ค่ะเขาจะเป็นลักษณะนั้นนะเส้นจันนี่มันจะเหนียวนุ่มอยู่แล้วท่านผู้ชมไม่เหมือนเส้นเล็กทั่วไปมันเหนียวนุ่มจริงๆนะท่านผู้ชมน้ำซอสมันเปรี้ยวมะขามและน้ำตาลเขาใช้น้ำตาลตะโหนดก็เห็นกระตาอยู่นะเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาในการทำเขาเป็นอย่างนั้นนะครับน้ำมะขามทั่วไปอย่างที่พูดไปแล้วนะฮะไอความคงที่ไม่คงที่มันอยู่ที่แม่ครัวอยู่ที่คนเลือกจริงว่าจะเอาอะไรนี่เขาเลือกแล้วร้านประจำว่าอย่างนี้อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถึงต่อให้เป็นร้านประจำก็ยังต้องมาชิมก่อนอีกถูกต้องค่ะว่าใช่ไม่ใช่ปรุงใช่ค่ะใช่ไหมว่าถ้ามันเปรี้ยวไปเปรี้ยวน้อยไปมันฝาดไหมของธรรมชาติโอ้โหมันเลอะเทอะจริงๆท่านผู้ชมถ้าไม่ดูดีๆลำบากมากน้ำตาลใช้น้ำตาลตะโหนดของเพชรบุรีใช่ค่ะของเพชรบุรีนะครับเราจะเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เห็นก็จะมีหัวปลีนะคะใช่แล้วก็ถั่วงอกใบกุ้ยช่ายค่ะแล้วก็น้ำตาลถั่วป่นนี่ขาดไม่ได้นะถั่วป่นพริกขั้วไอ้คำว่าขั้วเองพวกนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นเสน่ห์สุดๆเลยนะฮะถ้าท่านซื้อเข้ามายังไงก็ไม่มีคำว่าหอมฮะอย่าฝันเลยว่ามันจะหอมคือบางทีบางครั้งเราซื้อมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาคั่วนานหรือยังใช่ถูกไหมไม่มีที่เราตระหนักตระหนักให้คนทำร้านอาหารแล้วคั่วเองเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันได้ของใหม่ถูกสองมันมีความหอมใช่แล้วเรากำหนดเขาเรียกว่ากำหนดมาตรฐานได้ว่าจะเอาแบบไหนจะเอาอย่างเงี้ยรสชาติดีฮะบอกเลยว่าต้นจันทร์เหนียวนุ่มรสชาติกลมกล่อมอย่างที่บอกว่าอย่างพี่จิ๊กที่เขาเลือกนะครับเลือกเส้นจันทร์เลือกเส้นได้ดีนะครับและน้ำมะขามนี่ก็อย่างที่บอกว่าโดดเด่นเลยใช่มันจะมีความคือผัดไทยเนี่ยเคล็ดลับของมันอยู่ที่น้ำผัดนะครับตัวใหญ่แล้วนะตัวใหญ่แล้วทุกร้านจะมีน้ำผัดมันอร่อยนะจริงๆอยากน้ำผัดลองชิมอีกเผ็ดเป็นเส้นดำค่ะเส้นดำซีเดี๋ยวซีเอาอันนี้ก่อนได้ๆเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปอร่อยคุณผู้ชมอร่อยครับผมแอดพระนครคอฟฟี่เฮาส์แอนด์รีสอร์ทใครว่างเราไปชิมครับมีหลากหลายเมนูนอกจากผัดไทยแล้วก็ยังมีข้าวผัดปลาเค็มข้าวผัดมันกุ้งอันนี้ข้าวผัดอะไรนะปลาเค็มปลาสลิดปลาเค็มอันนี้ข้าวผัดปลาสลิดเยอะแยะมากมีเส้นดำด้วยเส้นดำแต่หนูใจไม่ดำอันนี้เป็นผัดไทยเหมือนกันใช่ค่ะแต่เธอใช้เป็นเส้นสปาเกตตี้ก็คือเป็นเส้นดำเอาเป็นเส้นพาสต้าเนาะขึ้นมาเป็นแบบนี้เกรงใจจังเลยกล้องมาอีกแบบนะอร่อยอันนี้ฟิลลิ่งเส้นจะอีกแบบเลยนะอีกแบบเพราะแบบอันนี้จะนุ่มขึ้นกว่าเขาเลือกที่จะใช้เป็นเส้นแบบให้มันนุ่มขึ้นอะเอานะเอาเป็นว่าฝากท้องได้แน่นอนแล้วจานเดียวดีเว้ยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชมพูนุชขอขอบคุณร้านแอดพัทนครคอฟฟี่เฮาส์แอนด์รีสอร์ทขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดผมพูดจริงๆนะระบบข้าวทั้งหมดกินได้แน่นอนไม่มีเสียปากไม่มีเสียปากกินได้จริงๆแล้วอร่อยแล้วราคานี้แล้วยังมานี่อีกผัดไทยอีกแล้วยังมีแบบเส้นสปาเกตตี้เส้นดำมาผัดอย่างนี้อีกเยอะความอร่อยความตั้งใจอยู่ที่เธอท่านผู้ชมอยู่แถวนั้น64นะวิภาวดี64เข้าไปเลยครับร้านมันแม่เหมือนกับเฮ้ยนี่ถ้ามันอยู่ตรงนี้ย้อนยุคน่ามี7 80ปี70ปีนะมีย้อนยุคอ่ะนะใช่ๆ
ขอบคุณคุณชมพูนุชอีกครั้งขอบคุณร้านแอดพนักงานคอฟฟี่เฮาส์แอนด์รีสอร์ทอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ถ้าท่านไปปทุมธานีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดรับประกันไม่ผิดหวัง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 ครับมันอร่อยจริงนะอยากจะให้ลองท่านผู้ชมรถอย่างนี้มันรถบ้านบ้านแล้วถึงเนี่ยเห็นไหมมันถึงแกงคั่วไก่บ้านใบหม่อนครับไก่บ้านกับใบหม่อนของคู่กันเราทำรายการมาก็ไม่เคยเห็นหอมเรื่องเลยรับเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม